สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะโบก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดคลายร้อนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำมะพร้าวก่อนเลยนะคะมะพร้าว1ลูกค่ะเราใช้จริงๆประมาณ150 ml นะคะเราเอาน้ำมะพร้าวออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาขูดเอาเนื้อค่ะค่อยๆขูดเบาๆนะคะพยายามอย่าให้เปลือกสีน้ำตาลติดมานะคะค่อยๆขูดค่ะขูดรอบๆเอาเนื้อมะพร้าวออกมาให้หมดนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมตัวปั่นกันเลยค่ะน้ำแข็งค่ะประมาณ1ถ้วยน้ำมะพร้าวค่ะประมาณ150 ml ตามด้วยนมจืดนะคะ50 ml เนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้ค่ะโบใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบมันเข้มข้นเข้มข้นหน่อยก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะเกลือค่ะประมาณหยิบมือค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็พร้อมที่จะไปปั่นแล้วค่ะสูตรที่โบทําในวันนี้โบไม่ได้ใส่น้ําเชื่อมเพิ่มนะคะก็จะเป็นรสชาติหวานแบบธรรมชาติค่ะถ้าใครชอบหวานหน่อยก็เติมน้ําเชื่อมลงไปได้ค่ะลองชิมดูนะคะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แก้วค่ะที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวขูดด้านบนค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำมะพร้าวปั่นนมสดเมนูคลายร้อนง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ